ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยีนครขอนแก่นช่างยนต์นะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของการจัดแหวนลูกสูบนะครับมาดูกันว่าเราแรกนะครับการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเมื่อนะครับเครื่องยนต์เกิดการอัดนะครับเกิดการจุดระเบิดเสร็จแล้วแรงอัดของเครื่องยนต์นะครับจะส่งถ่ายมายังหัวลูกสูบนะครับหัวลูกสูบนะครับกำลังก็จะส่งมาที่สลักนะครับส่งมาที่สลักของลูกสูบแล้วก็ส่งกำลังต่อมาที่ก้านสูบนะครับจากนั้นกำลังที่ได้มาก็จะไปผลักนะครับพอข้อเหวี่ยงเพื่อส่งกำลังไปที่นะครับระบบส่งกำลังต่อไปนะครับทีนี้ในการจัดปากแหวนนะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับสังเกตแนวทางของลูกสูบผนังด้านนี้ของลูกสูบนะครับด้านไอเสียนะครับจะมาโดนผนังด้านนี้นะครับด้านไอเสียนะครับจะสัมผัสตรงนี้มากนะครับฝั่งนี้จะเบานะครับต่อมาเมื่อลูกสูบเลื่อนลงสุดนะครับรอบต่อไปเครื่องยนต์ก็จะหมุนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผนังด้านนี้นะครับด้าน ID ก็จะสัมผัสกับกระบอกสูบซึ่งมีแรงเสียดทานมากกว่าฝั่งไอเสียนะครับเพราะฉะนั้นการจัดปากแหวนนะครับมีความสำคัญ1 นะครับป้องกันไม่ให้ปากแหวนนะครับไปขูดกับผนังลูกสูบนะครับทั้ง2ด้านนะครับจะทำให้เกิดการเสียหายนะครับเกิดรอยข่วนได้นะครับ2ป้องกันนะครับรอยรั่วของก๊าซไอของก๊าซนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับรั่วทางช่องปากแหวนนะครับเราต้องจัดมาให้ตรงกันนะครับเราจะจัดให้ไม่ให้ตรงกันได้ไงนะครับดูข้อ1 นะครับห้ามครับห้ามปากแหวนนะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2หรือแหวนอัดนั่นเองนะครับห้ามอยู่ตรงกันนะครับแล้วก็ห้ามอยู่ตรงกับสลักนี่อันนี้ครับนี่คือสลักห้ามอยู่ตรงสลักนะครับ2ห้ามเอาไว้ฝั่งไอเสียครับห้ามเอาไว้ฝั่งไอเสียฉะนั้นฝั่งนี้คือ ID นะครับตัวที่1กับตัวที่2ข้อ3นะครับปากแหวนห้ามตรงกันเราบอกแล้วนะครับวิธีจัดปากแหวนครูก็จะจัดที่ตัวที่1นะครับกับตัวที่2ทำมุมกันที่90องศานะครับตัวที่3ครับกับตัวที่4ก็ทำมุมกัน90องศานะครับโอเคนะครับลืมอีกบอกอีกข้อนึงนะฮะบนหัวลูกสูบนะครับจะมีลูกศรนะครับมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้ซึ่งทิศทางลูกศรเนี่ยก็จะบอกว่าลูกศรเนี่ยชี้ไปทางไหนคือที่นั้นก็คือไอเสียนะครับคือไอเสีย